มีคนเด่นคนดังนะไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีมาตรา112นะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะครับแล้วก็นายกฤษดางนุจจรัตน์ทนายความในคนนี้ก็มางานเยอะเหมือนกันนะคุณกฤษดางเนี่ยนอกจากไปช่วยดูแลแกนนำม็อบแล้วเนี่ยนะครับก็ไปดูคดีให้กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานเข้าไปที่สน.นางเลิ้งนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกฎหมายอาญามาตรา112กรณีที่ไลฟ์เฟซบุ๊กบรรยายหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนะครับบนเพจคณะก้าวหน้าซึ่งก็หลายคนก็คงทราบกันแล้วแหละเนื้อหาในการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับนอกจากวิจารณ์รัฐบาลแล้ววิจารณ์เรื่องวัคซีนล่าช้าแทงอะไรนะแทงม้าตัวเดียวผูกขาดนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วไปเชื่อมโยงกับสยามไบโอไซเอนซ์ทำนองว่าทำไมต้องให้สิทธิพิเศษอะไรกับบริษัทนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อวานในธนาธรเขาก็ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับก็พูดถึงเรื่องของการใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบัตินู่นนี่นั่นต่างๆไปฟังเสียงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับสิ่งที่เราพวกเราทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทำให้ประชาชนนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเร็วขึ้นทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาสเปิดประเทศอีกครั้งมีภูมิต้านทานพร้อมรับกับโควิดทำให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ทำให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะขนาดกลางขนาดเล็กนะครับสามารถลืมตาอ้าปากได้เร็วขึ้นนักงานสอบสวนแจ้งกี่ข้อหาครับสองข้อหาฮะพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็คือ112กับคอมพิวเตอร์ใช่ครับเท่าที่ประเมินจากหลักฐานแล้วความมั่นใจนะตอนนี้สักประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่เรียนนะครับสิ่งที่เราทำไปเราเชื่อว่าผลลัพธ์วันนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันเป็นผลบวกนะครับกับการกระตุ้นให้รัฐบาลกลับมาทบทวนถึงนโยบายการจัดการวัคซีนเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิดนะครับไม่มีความกังวลใจอะไรฮะตอนนี้คุณธนาธรก็ให้การอยู่แล้วว่ามันเป็นการกระทำความผิดครั้งเดียวกันทำไมถึงดำเนินคดีอาญาสองครั้งทั้งที่ความจริงในคดีนั้นเนี่ยศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยไปแล้วว่าคำพูดของคุณธนาธรในคดีนี้ที่มาแจ้งเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ได้ผิดมาตรา112ที่พรบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดอันนี้เรายื่นกับทางตำรวจไปแล้วพนักงานสอบสวนก็จะรับเรื่องไปแล้วจะไปพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือเปล่าครับคือฟังธนาธรพูดเนี่ยนะเหมือนกับเคลมว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาที่ออกมาพูดนะรัฐบาลจึงต้องปรับแผนเรื่องวัคซีนกันขนาดใหญ่เลยใช่ไหมทั้งในเรื่องของเอาวัคซีนจากบริษัทอื่นเข้ามาเพิ่มเติมไม่เอาใช้บริษัทเดียวเรื่องการกระจายวัคซีนเพื่อให้เปิดประเทศเร็วขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยถ้าคือถ้าไม่มีเขาวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแผนกันในขณะนี้ก็ได้ช่างกล้าเนาะ กล้ามากเลยอะ่ะฮะคือเราก็รู้กันอยู่เราติดตามข่าวกันมาตลอดนะคะว่าทีมงานคณะกรรมการจัดการเรื่องวัคซีนเนี่ยเขามีการวางแผนมาเป็นระบบตลอดเลยว่าเขาจะต้องเอาวัคซีนเข้ามาเท่าไหร่ยังไงบริษัทไหนบ้างจะต้องฉีดให้กับใครกลุ่มไหนยังไงบ้างมีแผนการมีไทม์ไลน์ตลอดแต่มันเป็นแผนการทำอะไรที่คุณธนาธรไม่เคยฟังไงแล้วพอเขาตอนนี้มาเริ่มฉีดกันถึงมาเคลมว่านี่ไงเป็นผลงานของผมอย่างเงี้ยเหรอแล้วแผนการของคณะกรรมการด้านวัคซีนซึ่งมีแต่อาจารย์หมอผู้ใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแผนที่ตายตัวเพราะว่าสถานการณ์เรื่องวัคซีนเนี่ยมันแปรผันไปยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ยุโรปมีหลายประเทศเนี่ยห้ามเอาวัคซีนออกนอกประเทศตัวเองคือจะต้องฉีดทั้งประเทศตัวเองก่อนพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บไอ้แผนที่วางไว้เนี่ยก็ต้องปรับเพราะวัคซีนมันจะมาได้ไม่ตรงตามเวลาเขาก็ต้องไปเอาของเจ้าอื่นมาคือถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยของแอสตราเซเนกามันก็ได้มาครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดแต่พอมันมีปัญหารัฐบาลต่อให้คุณธนาธรไม่มาพูดรัฐบาลเขาต้องปรับอยู่แล้วแล้วตอนนี้บริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็เริ่มผลิตวัคซีนมาเริ่มฉีดได้เขาก็เอาเข้ามาประเทศไทยก็มาขออนุญาตตามขั้นตอนมันก็เป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าเราจะต้องเอาของบริษัทของ AstraZeneca อย่างเดียวที่ต้องเป็นสยามไบโอไซแอนซ์อย่างเดียวไม่ใช่มันไม่ใช่การแทงม้าตัวเด่นคุณธนาธรพยายามพูดกล่อมหูมวลชนมาอยู่ตลอดเนี่ยสะกดจิตหมู่ค่ะนะคะนี่แหละพอมาอย่างเงี้ยก็มาทำเป็นเคลมมาเป็นผลงานตัวเองเนาะค่ะมาดู